สมาพันธ์นะครับไม่ใช่สมาพันธ์สมาคมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสมาคมสมาพันธ์คือเป็นหนึ่งสมาคมแต่เป็นสมาคมที่รวมเอาทุกสมาคมมารวมกันเรียกว่าสมาพันธ์นะครับโดยหลักการแล้วสมาคมหรือสมาพันธ์ก็มีหลักการง่ายๆเลยคือว่าสร้างขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมารวมกันเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในแง่ของแนวความคิดที่จะแชร์ประโยชน์ร่วมกันแต่ประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยจะมาจากไหนคือ1ครับก็คือการเป็นตัวแทนของภาคเอกชนที่ไปเจรจากับภาครัฐเป็นตัวแทนของผู้บริโภคเป็นตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนของบริษัทในการเอาเรื่องที่เราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับเราเคยพูดนะผมก็เคยพูดที่นี่นะครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์ของผู้คนเนี่ยทุกอย่างในสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเกิดจากการที่ต้องบอกว่าคนทำให้เปลี่ยนไปทีนี้การจะเปลี่ยนไปทางไหนเนี่ยชี้นำอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีคณะบุคคลหรือกลุ่มคนทีนี้ก็อย่างเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มาจากสมาคมแหละส่งเงินขึ้นไปเป็นตัวแทนแล้วก็รวมกลุ่มแล้วก็ไปเอาคำแนะนำไปบอกกับรัฐบาลเห็นว่าไหมแต่สมาคมหรือสมาพันธ์ก็อาจจะเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปต่อรองมันจะเป็นข้อมูลหลากหลายจากสมาชิกจากสมาชิกเนี่ยไปเข้าพบเป็นตัวแทนไปคุยกับภาครัฐไปคุยกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่ถูกต้องก็คือให้ภาครัฐเป็นธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ส่งเสริมครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมเป็นประโยชน์ครับนะแล้วก็เป็นคุณค่าในอนาคตที่ใช้ร่วมกันในสังคมต้องนึกถึงตรงนี้ก่อนนะต้องนึกถึงหลักจรรยาบรรณถูกทั้งจรรยาบรรณแล้วก็ต้องถูกกฎหมายด้วยครับแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติข้อสำคัญก็คือการเจรจานั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการต่อรองแล้วก็ไปเจรจาแล้วก็ไปบอกกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ว่าเราอยากให้เป็นแนวนี้ซึ่งก็จะมีพลังของเสียงที่มากขึ้นถ้าไปพูดโดยคนเดียวเนี่ยใครคงจะไม่อยากฟังเราแต่ถ้าเป็นการรวมตัวกันกองกันมาแล้วเนี่ยแล้วไปพูดให้กับภาครัฐหรือไปเจรจาเนี่ยเขาก็ฟังเราเขามองว่าเป็นคนหมู่มากไปถูกครับไม่ใช่แค่คนคนเดียวเห็นภาพไหมนี่คือประโยชน์ของการรวมตัวเพราะฉะนั้นสมาคมที่เราทำเนี่ยเราก็คาดหวังครับว่าจะเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวแทนนะครับในกลุ่มเครือข่ายขายตรงในกลุ่มเครือข่ายขายตรงในจะบอกว่าขายตรงอาจจะมีหลายแบบนะมีชั้นเดียวหลายชั้นไดนาลีไดนาลีกแล้วแต่ว่าโดยกลุ่มของเราเนี่ยเราไม่เลือกแผนไหนแต่เราบอกเราเป็นตัวแทนของฝั่งต้องบอกว่าดูเหมือนว่าฝั่งที่จะเป็นแบบไบนารี่ไดนารี่จะอยู่กับเราเยอะหน่อยอีกฝั่งนึงก็อาจจะมีกลุ่มคนที่ไปปนกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ได้เข้าใจถึงทุกองค์ความต้องการความคาดหวังของคนที่อยู่ในสมาคมคือสมาชิกเองแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ที่รวมตัวกันเนี่ยมาแชร์กันแล้วก็มาบอกว่าแนวทางที่ถูกต้องเป็นยังไงเอาสิ่งเหล่านี้ไปคุยกับภาครัฐเขาเรียกว่าอำนาจการเจรจาต่อรองอำนาจการต่อรองหรือแม้แต่เป็นตัวแทนในการแนะนำส่งเสริมสนับสนุนหรือแม้แต่ว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันครับเห็นภาพไหมครับว่านี่คือสมาคมครับและปัจจุบันนี้สมาชิกที่เข้ามาร่วมกับสมาคมหนาถึงบริษัทนะครับได้รับประโยชน์อะไรจากสมาคมบ้างฮะก็ได้ประโยชน์สิครับเพราะว่าบางเรื่องที่เขาไม่รู้เนี่ยเวลาเราประชุมกันเนี่ยเราก็มาแชร์ให้เห็นว่านี่นะตอนนี้นะเราได้เจรจาภาครัฐเราเชิญภาครัฐมาพูดคุยอย่างแน่นอนแล้วว่าเราอยู่สาขาขายตรงเนี่ยเราก็เชิญท่านเลขาสคบมาพูดคุยซึ่งท่านก็มาเจอเราก็มาคุยกันพูดจากันก็แชร์กันว่ามุมมองของภาคเอกชนเป็นอย่างนี้นะภาครัฐต้องการอย่างนี้นะสุดท้ายมันอาจจะเป็นความไม่เข้าใจขัดแย้งกันยังไงก็แล้วแต่พอจูนกันเข้าใจอ๋อท่านบอกต้องอย่างนี้มันก็เป็นแนวทางที่ออกก็ทุกคนก็รู้แนวทางละพอมีแนวทางที่ถูกต้องที่ตกลงร่วมกันได้เนี่ยทุกคนก็เดินตามเห็นภาพไหมครับงั้นถามว่าดีอย่างไรพอเป็นสมาคมปั๊บเนี่ยเราก็มองเห็นในอนาคตว่าเอาละคนที่ไม่เข้าใจทำให้เขาเข้าใจ คนที่ก็อาจจะเดินผิดทางเนี่ยบางทีเขาผิดทางเนี่ยเขาหลงทางมากกว่าไม่ผิดทางนะคือไม่รู้ว่าไม่มีแผนที่เราก็ไปกางแผนที่เห็นว่าแนวทางจะเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อไปถ้าเดินอย่างนี้นะคุณจะเดินเร็วๆนะเราสำเร็จด้วยเขาก็ไม่ทำอะไรที่ผิดเห็นไหมครับผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์สังคมก็มีเสียหายการพัฒนาร่วมกันในสังคมอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นที่ยอมรับในที่สุดคนก็นิยมก็ให้ความเชื่อถือนำมาซึ่งความเชื่อถือตามมาเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยสมาชิกของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยก็ได้ตราสัญลักษณ์เขาเรียกเป็นการันตีความน่าเชื่อถือของสคบ.นี่คือข้อดีของมันอีกข้อนึงก็เขาบอกว่าจาก355บริษัทเนี่ยก็สรุปแล้วเนี่ยก็มีผู้ยื่นขอตราสัญลักษณ์เนี่ยนะครับเข้าไปก็ได้พิจารณารอบแรกก็29บริษัท29บริษัทในสมาคมของเราก็ได้4บริษัท
4บริษัทนะครับต้องบอกว่าร่วมครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะเรามีแค่10บริษัทเองนะอีกบริษัทที่ส่งไป5จริงๆส่งไป5บริษัทแต่อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าอายุไม่ถึงอายุงานไม่ถึงไม่ถึงเพราะต้องเอาเกณฑ์3ปีเขาบอกเพิ่งยังแค่ปีเดียวต้องรออีกหน่อยรองวดหน้าครับครับก็ต้องรองวดหน้าแต่จริงๆว่าถ้าส่งกี่รายก็ได้หมดแหละนะครับแต่ถามว่าทำไมเพราะเราก็วางแผนกันร่วมกันมาเดินแนวทางกันมาแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาบอกกันว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นั่นก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่สังกัดสมาคมเนี่ยนะครับก็ควรจะเข้าสมาคมในสมาคมหนึ่งปีแต่ว่าสมาคมไหนที่มันเป็นสมาคมที่เราถูกตาต้องใจนั่นแหละนะดูแล้วก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละตรงไหนก็ได้ดีกว่าอยู่เพียงลำพังนะถูกต้องครับเพราะว่าการรวมตัวเราคุยกันหัวข้อว่าการรวมตัวกันเนี่ยถ้าวันนี้รวมตัวกันแล้วก็ได้แชร์กันแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าอย่างสมาคมของที่เราอยู่ร่วมกันกับที่ในฐานะผมเป็นนายกเนี่ยเราอยู่กันอย่างอบอุ่นเราไม่ได้มาแข่งแย่งกันเลยนะเที่ยวนี้ก็เปลี่ยนกรรมการก็โหวตกันเองว่าใครอยากได้เอาไล่กันทีละคนเลยอยากได้ใครเป็นอะไรเสียงข้างมากคนไหนก็เอาไปคนนั้นนะแล้วก็บางทีรับตำแหน่งยังบอกไม่เอาไม่ไหวไม่เวลาช่วยคนอีกคนช่วยทำแทนก่อนอย่างเงี้ยเราต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของสมาคมของเรานะครับที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่อยู่ในสมาคมเนี่ยค่อนข้างจะเสียโอกาสโดดเดียวนะเสียโอกาสครับเพราะว่าแรงขับเคลื่อนที่เราจากนี้ไปเนี่ยนะครับพอเราสมาคมเราเนี่ยยังพอผมมารับตำแหน่งปุ๊บผมก็จัดวาระเลยเราไปดูงานมีอะไรบ้างมีแผนตอนนี้เราจริงๆแล้วก็อย่างวันที่29เนี่ยนะครับมีทูตพาณิชย์หรือง่ายๆส่วนใหญ่ก็เป็นที่ปรึกษานะครับอัครราชทูตที่ปรึกษาการค้าต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมารวมตัวกันนะครับวันที่29เขามีการจัดงานอย่างนี้นะครับครับเราก็ได้มีการรีเสิร์ฟที่ไว้แล้วก็จะเข้าไปมีโอกาสไปพูดคุยกับท่านทูตเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางว่าต่อไปเนี้ย AC ที่เปิดมาเนี่ยจะไปเปิดสาขาต่างประเทศทำยังไงครับนี่ผมก็จัดโปรแกรมให้ก็คือได้เปรียบนะได้เปรียบแล้วก็อีกเรื่องนึงจริงๆคิวที่28เนี่ยจะไปเวียดนามเดือนไปดูงาน28เดือนนี้นะครับแล้วก็เตรียมกันแล้วแต่ว่าเมื่อผมเปลี่ยนกลางคันขอเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าไปเวียดนามเดือนหน้าเพราะว่าท่านทูตมาอยู่ที่นี่กันหมดก็เดี๋ยวขอเจอท่านทูตที่นี่ก่อนครับเสร็จแล้วเนี่ยวันที่4เนี่ยในสมาคมเราก็รวบรวมคนกันใครอยากไปกับผมก็เชิญกันไปร่วมกันไปไปดูงานกับกรมการค้านะครับกรมการค้าต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าครับเขาก็มีการจัดงานไปกับภาคราชการไปกับภาคครูบาอาจารย์ที่เป็นเรื่องของหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูงานไปกับสมาคมอื่นๆด้วยไปดูเรื่องการค้าลู่ทางการลงทุนทำ business matching เนี่ยนะครับก็ไปพม่าครับนี่ผมจะไปพม่าวันที่4โครงการนี้ไม่เร็วนะพูดถึงนะไปพม่าวันที่4แล้วก็ผมก็จัดให้นะสมาชิกในสมาคมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรยื่นพาสปอร์ตมาเดี๋ยวเราจัดการให้เรียบร้อยเพราะมันไม่ยากถึงเวลาขึ้นเครื่องครับไปเตรียมเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยคุยให้ฟังอยากรู้อะไรถามตอบได้เลยไปดูทำเลด้วยอยู่กัน3คืนนี่จะไปกันพร้อมกับหลายบริษัทเลยถ้าพร้อมก็สามารถที่จะหาช่องทางไปลงทุนได้เลยไปได้เลยเรายังคุยได้ซ้ำว่าเผลอๆเนี่ยบางทีเราไปทางต่างประเทศกันเราขี้เกียจลงทุนนะเราอาจจะมารวมตัวกันสร้างออฟฟิศสักออฟฟิศนึงก็ร่วมมันซะเลยร่วมกันเลยก็ผมก็เสนอใครมีอะไรก็ไปรวมกันก็เลยบอกว่าน่าจะเป็น TSDA Union นะการรวมตัวกันทำอย่างนี้ด้วยซ้ำนะนี่คือการรวมตัวกันนะครับนี่ยกตัวอย่างนี้ก็อยู่กันอย่างความแบบอบอุ่นแบบพี่แบบน้องมากกว่าพี่น้องนะแล้วก็หลังจากพม่าเสร็จเนี่ยก็ยังมีโปรแกรมก็จะย้อนกลับไปเวียดนามใหม่แล้วก็จะพาไปดูงานในฟิลิปปินส์ในเวียดนามนะครับในอะไรนะครับหลายประเทศในสิงคโปร์เนี่ยนี่ก็มีโปรแกรมที่รองรับอยู่แล้วก็จะพากันไปดูงานนี่ก็คือเป็นอย่างเงี้ยนี่คือประโยชน์ของการรวมตัวทั้งสิ้นเลยถ้าแบบนี้สมาคมนี้เขาค่อยๆไปเปิดสาขาร่วมกันก็เป็นก็น่าจะเป็นไปได้นะก็สินค้าก็เป็นเขาเรียกเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ร่วมกันโอ้ก็ไปตั้งที่หนึ่งแล้วก็แชร์กันว่าบูธนี้บูธนี้ของท่านบูธนี้ของท้าวผมเหมือนซูเปอร์ใหญ่ๆห้างใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เหมือนเปิดช็อปอ่ะช็อปใครช็อปมันแต่เราใช้พื้นที่ด้วยกันแต่ละบริษัทก็ประชาชนเขาเป็นคนเลือกเองว่าอยากห้องประชุมก็ห้องเดียวแชร์กันไม่เลยผมว่าเข้าท่ากันนะความคิดนี่ดีนะคุณเองนะเขาเรียกว่าประหยัดงบประมาณด้วยถูกถ้าเกิดต่างคนต่างเปิดมันก็โอ้ต้องใช้งบประมาณเยอะครับอย่างเงี้ยคือแนวโน้มสมาคมก็มีความเป็นไปได้ด้วยถูกต้องในแถบ AEC ทั้งหมดเนี่ยนะถูกต้องครับครับเหลือเวลาสั้นนิดนึงอยากฝากอะไรถึงพี่น้องสักนิดนึงนะครับครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของการรวมตัวกันเนี่ยในเราพูดถึงสมาคมนะฮะแต่อันนึงของการรวมตัวที่เป็นประโยชน์คือเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้การอยู่ร่วมกันอย่างบริษัทขายตรงเนี่ยก็คือการเอากลุ่มชนหรือว่ามวลชนเข้ามาร่วมกันโดยอาศัยแผนการตลาดเขาเรียกว่าการสร้างเครือข่ายแบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเพราะมีประโยชน์ร่วมจากการจัดแผนการตลาดนั้นเนี่ย
แต่การรวมตัวนั้นจะได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรก็ต้องอาศัยการตลาดของบริษัทนั้นๆที่มีการออกแบบที่จะทำให้ทุกองค์ประกอบทุกรายละเอียดทุกคุณค่าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างลงตัวและตรงนี้แหละครับที่จะนำมาซึ่งการรวมตัวซึ่งเน็ตเวิร์กใดก็แล้วแต่ที่มีคุณค่าอย่างนี้นะครับท่านก็ได้ประโยชน์จากการสร้างระบบเน็ตเวิร์กแล้วสามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันในองค์กรซึ่งอยากจะฝากว่าวันนี้การทำธุรกิจถ้าจะให้เกิดการรวมตัวกันและมีประโยชน์มากสุดนึกถึงธุรกิจอะไรครับนึกถึงธุรกิจเครือข่ายแบบเน็ตเวิร์กครับครับนี่แหละท่านผู้ชมครับเป็นข้อคิดและวิสัยทัศน์ดีๆของดร.สมชายหัจฉรีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดและนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858ที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนด์คอยและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยคอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย